ไม่ต้องเดากันแล้วค่ะ YG Confirm 4สาว Blackpink ไม่ต่อสัญญาเดี่ยวกับค่ายทุกคนต้องบอกว่าหลังจากที่สัญญาของ4สาว Blackpink สิ้นสุดลงเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆทั่วโลกก็ต่างจับตามองนะคะว่าทั้ง4สาวจะต่อสัญญาหรือไม่และช่วงนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือต่างๆออกมามากมายเลยทีเดียวค่ะจากนั้นวันที่6ธันวาคมค่ะค่าย YG Entertainment เนี่ยก็ออกมาประกาศนะคะว่า Blackpink ได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมกลุ่มเท่านั้นค่ะแต่ต่อมาค่ะเมื่อวันที่24ธันวาคมเนี่ยเจนนี่คิมก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆโดยการออกมาประกาศนะคะว่าเธอก่อตั้งค่าย Odd Atelier หรือ OA เพื่อสร้างสรรค์และดูแลผลงานเดี่ยวของเธอนั่นเองค่ะและล่าสุดสดๆร้อนๆวันที่29ธันวาคมทางค่าย YG ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าสมาชิก Blackpink จะไม่เซ็นสัญญาพิเศษกับต้นสังกัดสำหรับกิจกรรมเดี่ยวของพวกเธอค่ะซึ่งคนในวงการเนี่ยต่างก็เชื่อว่าลิซ่ากำลังหารือสัญญากับต่างประเทศส่วน Jisoo เองเนี่ยก็กำลังมองหาโอกาสในการขยายอาชีพการแสดงของเธอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอความชัดเจนจากพวกเธอจะดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะคะว่า4สาว Blackpink จะแยกกันเดินตามเส้นทางของตัวเองแต่ก็ยังคงเป็นสมาชิกและทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะ Blackpink เช่นเดิมค่ะ